กฎหมายฉบับใหม่นะทั้งระดับแม่บททั้งระดับลูกบทน,น,นะครับมันจัดไว้ว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยจะต้องมีการสรรหาตุลาการสารรัฐมน,นุนกันใหม่ทั้งสิ้น5จาก9คนค่ะคือตุลาการสารรัฐธรรมน,นนะูญมีทั้งสิ้น9ค่ะปรากฏว่า5ใน9จะต้องเปลี่ยนตัว่้าใน9ต้องออกไปและต้องสรรหาคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนค่ะ และต้องให้จบในเดือนตุลาคมนี้ด้วยขีดเส้นไว้เป็นเดือนตุลาคมน่าสนใจค่ะเป็นไงคะดังนั้นทุกคนอยากรู้หน้ารู้ตาห้าตุลาการเพราะเป็นเสียงข้างมากค่ะเพราะเป็นเสียงข้างมากมันก้าเนี่ใช่ค่ะองค์คณะก้าค่ะเปลี่ยนห้าดังนั้นอยากเห็นหน้าเห็นตาห้าใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เพราะห้าใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เป็นเสียงข้างมากใช่ค่ะ อาละคไปดูกันนิดหนึ่งไหมครับว่าห้าเก่าที่จะต้องไปในเดือนตุลาประกอบด้วยใครบ้างเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเนี่ยนะครับคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งมาแล้วนะคะคุณนุรักมาปณีตค่ะคนที่สองท่านชัดชลวรนะคะคนที่สามคุณจรันพักดีธนากุลนะคะคนที่สี่คุณบุญส่งคุณบุภาและคนที่ห้าคุณอุดมศักดิ์นิติมนตรีค่ะครับทีนี้ห้าตุลาการใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยมาจากไหนก็มาจากสามส่วนมาจากสามส่วนมาจากสามทางค่ะ ส่วนที่หนึ่งค่ะมาจากสามยุติธรรม3าคนด้วยกันค่ะในส่วนนี้นั้นนะครับเขาเปิดให้มีการยื่นใบสมัครเขาระบุว่าผู้ภากษาระดับหัวหน้าคณะในศาลอีกาที่ดำรงตำแหน่งมาไม่ต่ำกว่า3ปีถ้าผมจำไม่ผิด3ปีใช่ไหมครับ สามปีอยู่ในคุณสมบัติสามารถที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ทีนี้ใน5ที่จะต้องมาใหม่นั้นนะครับสามมาจากที่ประชุมใหญ่สานติกาะนะครับปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น6คนด้วยกันทั้ง6คนก็คือระดับหัวหน้าคณะในสานติการทั้งสิ้นนะครับและเป็นหัวหน้าคณะในสานติกามาไม่ต่ำกว่า3ปีทั้งสิ้นนะฮะสเปคเขากำหนดไว้ดังนี้นะครับถูกไหมฮะในส่วนที่2 มาจากสารปกครองมาจากสารปกครองสูงสุด1คนนะคะตรงนี้จะเป็นหนึ่งคนนะคะก็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 เช่นกันนะครับก็เปิดให้มีการยื่นใบสมัครสมัครเข้ามากี่คนก็แล้วแต่เขาก็ให้ที่ประชุมใหญ่สารปกครองสูงสุดเลือกมาหนึ่งคนมาทําหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญปรากุว่าในส่วนนี้ไม่มีผู้สมัครแม้แต่ท่านเดียวเลยนี่นีี่ ปัญหามาอยู่ตรงนี้มาดูกันตรงนี้นิดหนึ่งทำไมจึงไม่มีผู้สมัครคือเขากำหนดสเปคไว้ดังนี้ครับก็คือตุลาการสารปกครองท,ท,ท,ที่ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการสารน้ำหนุนได้นั้นนะครับสเปคที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นตุลาการสารปกครองสูงสุดมาไม่ต่ำกว่า5ปีและอายุตัวต้องไม่เกิน68ปปีปรากฏว่า ปรากฏว่าตุลาการสารปกครองสูงสุดมีทั้งสิ้นเนี่ยนะ43ะใน43มีสเปคตร,ตรงตามรัฐธรรมนูญก็คือเป็นมาไม่ต่ำกว่า5ปีอายุตัวไม่เกิน68ปีแค่14แค่14คนปรากฏว่าใน14คนไม่มีใครยื่นไปสมัครเลยเทำไงทำไงล่ะะ มีข่าวว่าเมื่อวันที่10กร,ระกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สารปกรครองสูงสุดจึงตั้งเรื่องไปที่คณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญขอลดสเปคอขอลดสเปคเอากันอย่างนี้จากเดิมที่กำหนดสเปคว่าต้องเป็นตุลาการสารปกครองสูงสุดมาไม่ต่ำกว่า5ปีก็ลดสเปคเหลือ2อปีค่ะเหลือ2อปีอ จำนวนคนที่มีสิทธิ์สมัครจะได้เยอะขึ้นเจะมีคนขยายฐานให้กว้างขึ้นเคอจะมีคนสมัครแต่ถ้ารดสเปคแล้วยังไม่มีใครมาสอบอีกล่ะทําไงล่ะคะไม่ทราบเออไม่ทราบอ่ะส่วนที่สามส่วนที่3ามค่ะมาจากกรรมการสัญหาหนึ่งท่านด้วยกันนะคะก็ในส่วนนี้มีผู้สมัครเข้ามาทั้งสิ้นเจ็ดคัดเหลือหนึ่งคัดเหลือหนึ่งใช่คัดเหลือหนึ่งคัดเหลือหนึงมีให้คัดค่ะมีเพราะมีผู้สมัครเ็ท่านค่ะ ปัญหามีอีกอในส่วนคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญก็มีปัญหาในตัวเขาเองนะ<ฆ>จนกระทั่งมีคำถามลอยๆกันขึ้นมาว่าไหวไหมกรรมการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ<ฆ>ทํามไปมันทรับทเลจเออมันเกิดอะไรขึ้นเอากันอย่างนี้มาดูโครงสร้างมาดูองค์ประกอบของกรรมการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญกันนิดหนึ่งไหม<ฆ>เขากําหนด ส่วนผสมของกรรมการสัรหา้ไว้ไว้ไว้ว่าให้มาจากส่วนผสม3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ให้มาจาก2ผู้นำศาลมาโดยตำแหน่งนะมาโดยตำแหน่งเลย2ผู้นำศาลาก็คือประธานสาริกาประธานสารดิกาท่านชีพจุลมนค่ะและอีก1ผู้นำศาลก็คือประธานสารปกครองสูงสุดก็คือท่านปียะปะทงังปะตังทาคะ่ะไม่มีปัญหาในส่วน,นไม่มีปัญหามาโดยตำแหน่ง ใครก็รแล้วแต่แวะเวียนเข้ามาเป็นประธานสาร,ริการประธานสภากรสูงสุดก็ได้เข้ามาเป็นกรรมการาสรหาตุลากา,ารศาลรัฐธรร,ธร,รมนูญโดยตําแหน่งอ,อยู่แล้วใช่เพราะถูกกาหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วส่วนผสมส่วนที่สองของกรรมการสรรหามาจากสองผู้นําการเมืองอผู้นําแรกคือประธานสภาผูทแทนราษดรท่านชวนลีกยัยค่ะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะส่วนที่สองผู้นฝ่ายค้านคาดว่าจะเป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ค่ะจากเทือทเขาเขายังไม่ตั้งกันยังไม่ตั้งมีแต่ข่าวว่า พรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อสมพงษ์อมรดิวัฒน์เป็นผู้นําฝ่ายค,าค้านก็คาดว่าเป็นสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาส่วนผสมส่วนที่3ของกรรมการสัรหาก็คือ5ตัวแทนองค์กรอิสระนี่แหละนี่แหละนี่แหละต้องจับตามองปรากฏว่าในหองค์กรอิสระสามารถส่งตัวแทนเข้ามาทําหน้าที่กรรมการสัญหาได้แค่องค์กรเดียวนั่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะคุณนิรันดร์กัลายนานมิตรค่ะ ขณะที่คณะกรรมการกรกตคณะกรรมการปปชคณะกรรมการคอตององอก็คือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการกสมก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะอีกสี่องค์กรอิสระยังไม่สามารถคัดเลือกตัวแทนเข้ามาทาหน้าที่กรรมการสรรหาตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญได้เลยแล้วจะไปต่อ,อยังไงคะคาถามที่หนึ่งก็คือเมื่อ เมื่อไม่คบรบองค์ประกอบเมื่อยังขาด4ตัวแทนจาก4อ,องค์กรอิสระกรรมาการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสามารถทําหน้าที่ได้ไหม,มผมไม่ทราบมผมไม่ทราบสมมุติว่ายังทําหน้าที่ได้มันสมาร์ทไหมเออนี่สิก็น่าคิดต่อนนะผมก็ไม่ทราบเออผมก็ไม่ทราบค่ะอทําม,มันทุรักทุเรอย่างนี้จัะเออมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ประเทศไทยทำไมมันทุรักทุเลยจังเลยอ่ะมันราบรื่นสักหน่อยไม่ได้เหรอช่วงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่าต้องไปดูดวงเมืองกันอีกทีไหมให้ใครดูล่ะ ไม่ท่า